ไทยของเรานั้นยังคงได้รับอิทธิพลจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนครับยังคงปกคลุมบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนี่ถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยตัวสำคัญครับที่เหนี่ยวนำให้บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนั้นยังคงได้สัมผัสกับอากาศหนาวๆเย็นๆจะไปคูดักเบิร์กแล้วทีนี้ไปดูเช็คดูสภาพอากาศแล้วมันบอกว่าฝนคือทีนี้มันไม่มีฝนก็อากาศดีการพยากรณ์อากาศหลายๆคนไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วการพยากรณ์อากาศมันมีหลายตัวที่กรมอุตุนิยมวิทยาเราพยากรณ์นะครับการพยากรณ์อากาศก็คือการคาดหมายสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับซึ่งสารประกอบอุตุนิยมวิทยาที่เราพยากรณ์ออกมาส่วนมากที่คนรู้จักหรือชาวบ้านประชาชนทั่วไปที่จะได้รับรู้ก็คือการพยากรณ์ฝนพยากรณ์เรื่องของหมอกเรื่องของสภาพอากาศต่างๆแล้วก็เรื่องของอุณหภูมิเรื่องของความกดอากาศนอกจากพวกนี้แล้วก็จะมีเรื่องของลมความเร็วลมเรื่องของทัศนวิสัยปัจจุบันนี้เนื่องจากเทคโนโลยีที่เรามีมากขึ้นมีความทันสมัยในการพยากรณ์อากาศโดยทั่วไปเดี๋ยวนี้เรามีได้ถึงปีหรือบางประเทศมองได้ 2-3 ปีแต่ของเราส่วนภูมิภาคหรือศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตำบลนี้ครับเราจะพยากรณ์อยู่แค่ระยะ1วัน3วัน7วัน1เดือนแล้วก็3เดือนนะครับมันก็ไม่แน่ไม่นอนก็ปานกลางก็เชื่อถือได้ค่ะบางครั้งมันก็ตรงตามที่เขาบอกแต่ว่ามันก็มีบางครั้งที่มันไม่ตรงเชื่อถือได้นะตามที่สังเกตดูเวลาเขาเตือนก่อนมาบอกว่าอีก2วันหรือวันพรุ่งนี้จะมีอากาศอุณหภูมิลดลงเราสังเกตดูหรือว่าบอกว่ามีจะมีฝนตกก็เกิดเหตุการณ์ที่เขาพยากรณ์เอาไว้นะครับถ้าพลาดนี่มันก็มีโอกาสเนาะเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นมันเป็นการคาดการณ์ในล่วงหน้าบางทีมันก็อาจจะไม่ 100% สำหรับข้อมูลของสภาพอากาศปัจจุบันเนี่ยเราได้จากไหนก็ได้จากเครื่องมือตรวจอากาศในพื้นฐานของอุตุนิยมวิทยาเองก็คือสนามอุตุนิยมวิทยาในสนามอุตุนิยมวิทยาเราจะมีเครื่องตรวจเขาเรียกว่าเครื่องตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยาอยู่ก็อย่างเช่นเครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิความชื้นเครื่องมือตรวจวัดทิศทางความเร็วลมความกดอากาศแล้วก็การตรวจฝนนอกจากนี้นะครับสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนอกจากเครื่องมือแล้วนั่นก็คือคนโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจเมฆการตรวจทัศนวิสัยพวกนี้ครับคือสิ่งที่เรายังต้องใช้คนอยู่สำหรับเรดาร์ตรวจอากาศนี่เราก็จะมีข้อจำกัดว่าเราอาจจะตรวจได้แค่ช่วงที่มีฝนเท่านั้นและก็มีเรื่องของดาวเทียมเราก็จะใช้สำหรับการตรวจเมฆนะครับนั่นคือเป็นเครื่องมือพิเศษที่เราสามารถตรวจได้ทำให้การตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยามีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาเกือบทุกตัวเราผ่านการคาลิเบตเราจะมีระยะเวลาในการคาลิเบตเราจะมีการบำรุงรักษาเพราะเราค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นให้คำยืนยันกับประชาชนหรือทุกคนได้ว่าเครื่องมือของอุตุนิยมวิทยาผ่านการคาลิเบตผ่านการดูแลบำรุงรักษาเป็นอย่างดีแถวๆใกล้ภูเขาหน้าหนาวเนี่ยมันควรจะหนาวแต่พอเราไปจริงๆแล้วเอ้ามันไม่ต่างจากบ้านเราเท่าไหร่อย่างเงี้ยเราเตรียมเสื้อผ้าไปแบบว่ากันไว้เลยเอาหนาวไว้เสื้อหนาวไปพอไปไม่ได้ใช้อันนี้ครับตอนฤดูฝนนะคะเขาบอกว่าภาคนี้ฝนจะตกแต่คือว่าที่บ้านเนี่ยก็กำลังเตรียมพร้อมรับมือแล้วว่าฝนจะตกแต่คือก็ยังไม่มีแม้แต่พายุมาไม่มีแม้แต่ลมมาการพยากรณ์อากาศอย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นว่าเรามีการพยากรณ์ตั้งแต่1วัน3วัน1สัปดาห์1เดือนหรือ3เดือนเพราะฉะนั้นการพยากรณ์อากาศยิ่งระยะยาวความผิดพลาดก็ยิ่งมีมากขึ้นในการพยากรณ์เองนะครับเราก็จะสามารถที่จะพยากรณ์ไอ้แม่นยำมากที่สุดก็คือเรื่องของระยะเวลาและก็พื้นที่ในพื้นที่ที่เจาะจงลงไปการพยากรณ์อากาศก็ค่อนข้างที่จะมีความถูกต้องน้อยลงระดับตำบลระดับอำเภอความผิดพลาดก็จะเพิ่มมากขึ้นส่วนระยะเวลาถ้าไปใน1-2ชั่วโมงข้างหน้าการพยากรณ์ของเราก็จะมีความแม่นยำค่อนข้างที่จะสูงหลังจากนั้น1วันนะครับก็อาจจะมีความผิดพลาดเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันในเชิงพื้นที่จริงๆอย่างพื้นที่ที่เป็นอากาศที่ไม่ค่อยเสถียรไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาคใต้หรือบริเวณที่มีเป็นหุบเขามากๆอย่างเนี้ยการพยากรณ์อากาศก็อาจจะมีข้อผิดพลาดมากขึ้นเหมือนกันบางครั้งอย่างเช่นเราพยากรณ์ว่าจะเกิดฝนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประมาณ 40-60% ของพื้นที่จะมีคนคอมเมนต์เข้ามาว่าทำไมที่นี่ไม่ตกทำไมที่นั่นไม่ตกซึ่งตรงนี้ก็ต้องอธิบายให้กับประชาชนหรือคนที่ติดตามข่าวให้เข้าใจว่าใน 40-60% ของพื้นที่ของภาคอีสานตอนบนอย่างเนี้ยบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ไปตกที่ณที่เขาอยู่แต่ว่าทุกครั้งที่เราทำการพยากรณ์ไปเราก็มีความแม่นยำความถูกต้องค่อนข้างที่จะสูงสำหรับช่องทางการตรวจสอบภาพอากาศที่ดีที่สุดก็คือผ่านทางด้านเว็บไซต์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือ www.konken.go.th สำหรับการพยากรณ์ของอุตุนิยมวิทยาโดยเฉพาะสภาพอากาศเราตอบได้ว่าเราสามารถที่จะพยากรณ์ได้และเราปัจจุบันนี้เราค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าเรามีความแม่นยำค่อนข้างที่จะสูง